นาคอสตอนที่9ใกล้จะจบซีซั่นแล้วพาโบก็หนีมาจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือบ้านของพ่อเขาเองนะฮะต้องอาศัยอยู่บ้านนี้อีกนานแล้วพ่อปาโบก็บอกว่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่จะต้องทำงานนะต้องตื่นแต่ตีห้านะฮะนู่นนี่นั่นนะฮะปาโบก็บอกว่าโอเคครับพ่อหลังจากที่พาโบหายไปนะฮะแก๊งของเขาหรืออะไรต่างๆก็โดนจับไปเกือบหมดนะฮะตอนนี้ก็สถานะพาโบเนี่ยก็คือหายไป1เดือน14วันนะฮะก็ไม่มีใครได้ข่าวพาโบอีกเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีการติดต่อโทรศัพท์อะไรก็ดักฟังไม่ได้ซึ่งโรสเปเปสก็ได้ออกแถลงการนะฮะบอกว่างานของพวกเขาเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะพาโบหนีไปแล้วแต่แน่นอนว่าโรสเปเปสเนี่ยไม่ใช่อะไรที่จะเปิดปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็จะมีหน่วยงานฮะนั่นก็คือกลุ่มแก๊งฮูดี้นั่นแหละที่มาทำงานสานต่อพาโบหายไปเนี่ยตำแหน่งผู้ค้ายาในเมดิญีเนี่ยก็ว่างลงนั่นก็ทำให้กลุ่มกาสตายานะฮะจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนต่อไปอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่ฮูดี้นะฮะแล้วก็เบอร์หน้าคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแบบจะเอายังไงต่อกับเมดิญีเนี่ยนะฮะเขาก็คุยกันนะฮะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะไอ้ลอสเปเปสเนี่ยก็ได้สลายหายไปแล้วนะฮะตำแหน่งก็ว่างขึ้นฮูดี้นี่ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะสานต่องานตรงนี้นะฮะแต่เหมือนเบอร์หน้าก็เหมือนบอกประมาณว่าแบบเฮ้ยยังไม่ได้ยังไงเราก็ต้องไปดูทางแก๊งกาลีก่อนนะฮะว่าเขาจะเอายังไงนะฮะฮูดี้ก็เลยส่วนเหมือนประมาณว่าแบบรู้ไหมว่าค่าหัวของลอสเปเปสเนี่ยนะฮะตั้ง 1.4 ล้านนะฮะดอนเบอร์หน้าเลยบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะคุณคิดแบบนี้มันไม่ดีแน่ฮูดี้ก็เลยว่าฉันไม่สนใจหรอกนะฮะฉันสนใจแค่แล็บของฉันเบอร์หน้าก็เลยบอกว่างั้นคุณก็ไปคุยกับกิเบโต้ด้วยตัวคุณเองนะอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่กัสตายานะฮะก็กำลังคุยกับกิเบโต้นะไอ้พวกกัสตายาเนี่ยเขาก็บอกว่านะให้จะให้ทำยังไงกับพวกยาเสพติดพวกโคเคนที่ยึดได้นี้นะฮะกิเบโต้ก็เลยบอกว่าก็เก็บไว้เลยนะเอาไว้ใช้เนี่ยเอาไว้ใช้เป็นทุนไว้ต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์แล้วไอ้ฮูดี้ล่ะนะฮะสนใจมันทำไมนะปล่อยมันไปสิไอ้พี่น้องกัสตายาเนี่ยก็เก็บของไว้นะฮะแล้วก็เอาไว้ทำทุนต่อไปคู่หูของอีกคนหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโคเคนเลยนะฉันคิดว่าเราเสร็จงานนั้นเราก็จะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอคนอ้วนนี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้เราเรียนรู้ได้นะพวกเขาทำได้เนี่ยเราก็ทำได้นะเฮ้ยแล้วไอฮูดี้ล่ะมันก็คุมเขตตรงนี้นะฮะก็ไออ้วนนี่ก็กลับไปคิดแม้ว่ากลุ่มลอสเปเปสเนี่ยหายไปแล้วนะฮะแต่ข่าวอะไรเนี่ยเขาก็ยังเล่นอยู่แล้วก็เขาก็กดดันตัดกลับมาที่เมซิน่านะฮะก็กำลังโทรศัพท์คุยกับเมอร์ฟี่นะฮะก็เกิดเรื่องนะเมซิน่าเนี่ยก็บอกว่าไอ้พวกนักข่าวเนี่ยก็ยังขุดคุยของลอสเปเปสอยู่เลยมันทำให้สถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยตกอยู่ในอันตรายเป็นย่าก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องลอสเปเปสมันจบไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเขาอยากรู้เขาก็ไปถามลอสเปเปสลอสเปเปสนี่เมซิน่าก็บอกว่าฉันก็หวังว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะตัดกลับมานะฮะฮูดี้นะฮะก็กำลังจะไปดูงานที่แล็บก็ปรากฏว่าก็กำลังเดินทางลงมานะแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นฮูดี้นี่ก็หูอื้อไปเลยดอนเบอร์น่าเนี่ยก็ได้โทรหาเป็นย่านะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮูดี้กำลังโดนรอบฆ่าแล้วก็ให้เป็นย่าเนี่ยมาตรงนี้หน่อยเป็นย่าก็เลยแบบไปหาพอเป็นย่ามาถึงนะฮะฮูดี้ก็เลยพูดเลยนะฮะระเบิดเลยบอกว่าเนี่ยไอ้พวกกัสตาย่าเนี่ยมันคิดอะไรของมันวะนะฮะมันจะขับไล่เราออกจากเมืองเมดิญีนเหรอมันไม่รู้เหรอว่าพวกเราคุมเมืองนี้เป็นย่าก็เลยพูดประมาณว่าไอ้พวกกัสตาย่าเนี่ยคุณก็เป็นคนดึงมันเข้ามานะฮะปัญหานี้คุณก็ต้องแก้เองอย่ามายุ่งกับผมนะฮะฮูดี้ก็เลยขู่เป็นย่านะฮะบอกว่าเนี่ยการเปิดเผยข่าวกองลับเนี่ยเป็นอาญาระดับประเทศนะก็เหมือนที่มึงเอาข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยมาให้พวกกูเนี่ยกูจะฟ้องมึงได้นะอะไรอย่างเป็นย่าก็เลยถามนะฮะว่าคุณต้องการอะไรจูดี้ก็เลยบอกว่าก็ไปจับมันสินะคุณรู้อยู่ว่าไอ้พวกกัสตาย่ากับไอ้พวกกาลีเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็จับเสร็จก็แกล้งเป็นทำเป็นยิงหัวมันอะไรอย่างเงี้ยง่ายจะตายเป็นย่าก็เลยถอนหายใจทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะต้องทำตามวิธีของผมไม่ทำแบบคุณหรอกวิธีการของเป็นย่าก็คือว่าจะดึงจูดี้เนี่ยนะฮะมาให้การกับพวก DEA ซึ่งเบอร์หน้าเนี่ยก็ไม่ชอบใจวิธีการอย่างนี้นะเพราะว่าจะทำให้หากินได้ลำบากนะเพราะถ้าจูดี้แบบร่วมมือกับ DEA เนี่ยอย่างเงี้ยทำให้ดอนเบอร์หน้าเนี่ยนะฮะต้องตัดสินใจนะว่าจะเลือกจูดี้หรือว่าเลือกกัสตายานะนะฮะตัดกลับมาที่ตาต้านะก็กำลังคุยกับแม่ของปาโบนะฮะก็บอกว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยอับจนหนทางแล้วไม่มีใครอยากมาลงทุนอะไรกับเราแล้วนะฮะเงินที่ปาโบมีเนี่ยมันก็หมดแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วนะแต่แม่ของปาโบก็ยังมองในแง่ดีว่าต้องรอปาโบนะปาโบต้องมาช่วยเราจะช่วยได้ยังไงนะตอนนี้คือเราไม่มีอะไรเลยนะฮะในระหว่างนั้นเองบริการคนนี้ก็แอบฟังอยู่อ่ะนะฮะตัดกลับมาที่บริการเนาะก็กำลังดูตาต้านะพยายามติดต่อปาโบปาโบเนี่ยก็พยายามติดต่อนะฮะแต่เนื่องด้วยว่านะอยู่ชนบทนะฮะก็เลยไม่มีสัญญาณอ่ะตัดกลับมาที่กลุ่มของกิเบโต้นะฮะกิเบโต้ก็มาถามนะฮะบอกว่าแบบเรื่องของจูดี้เป็นยังไงบ้างนะปาโชก็มารายงานว่าแบบกัสตาย่าเนี่ยได้ระเบิดรถนะแต่เธอไม่ตายกิเบโต้ก็เลยบ่นว่าเรื่องแค่นี้ทำพลาดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยถามอีกนะฮะไอคนหนึ่งแหละที่อ้วนๆนะไอดอนเบอร์นาปาโชก็เลยบอกว่าดอนเบอร์นาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่นี่แล้วเขาอยากจะคุยกับพวกคุณนะดอนเบอร์นาก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยอยากจะคุยกับพวกคุณนะฮะเรื่องจูดี้ตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะแล้วก็
กำลังคุยกับตูลินตูลินเนี่ยก็เหมือนจะมาบอกเมอร์ฟี่นะฮะว่าเนี่ยเขาเนี่ยมีข้อมูลสำคัญข้อมูลหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับตาต้านะและเป็นข้อมูลที่ตาต้าเนี่ยใช้วิทยุนะฮะต่อสื่อสารกับเอสโคบาร์นะเขาอยากให้เมอร์ฟี่เนี่ยไปหาคนคนนี้นะเพื่อจะที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะตัดกลับมาที่พาโบนะพาโบนี่ก็พยายามติดต่อตาต้านะฮะพ่อก็เดินเข้ามานะฮะก็เลยบอกว่าเอ้ยมึงจะทำทำไมวะมึงก็รู้อยู่ว่าไม่มีสัญญาณจะพยายามทำไมพาโบก็ดังแต่นั่งคอตกแล้วก็เดินเข้ามาในห้องนะฮะก็ระลึกถึงสมัยตอนที่ตัวเองเป็นเด็กๆนะที่อยู่บ้านหลังเขาก็เครียดนะฮะก็ไปทำงานทำรั้วล้อมวัวนะตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะเขาก็มาเจอกับบอดี้การ์ดที่ปกป้องตาต้านะฮะเขาก็ยื่นใบกระดาษนะที่เขียนขึ้นวิทยุนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นรหัสความถี่ที่ใช้ติดต่อกับเอสโคบาร์เมอร์ฟี่ก็เลยถามว่าคุณต้องการอะไรแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าวีซ่านะบอดี้การ์ดนี่ก็เลยโมโหบอกว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปอเมริกากันหมดเลยไงไอ้ห่าเอ้ยแล้วก็เดินหนีไปนะดูถูกกันเกินไปอะไรอย่างนี้เขาเนี่ยแค่อยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วๆนะเพราะเขาสงสารตาต้านะที่ต้องมาเจ็บปวดนะตอนแรกก็ทรมานเรื่องเอสโคบาร์ตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะก็เลยโทรมาหาเป็นญาตนะิเกี่ยวกับเรื่องที่เขากำลังไปเจอเมื่อกี้นี่แหละเป็นญาติก็เลยบอกว่าเฮ้ยโทรหามาร์ตินีสเถอะตอนนี้กูคุยกับมึงไม่ได้แล้วนะกูก็มีปัญหาใหญ่นะเป็นญาติก็เลยคุยกับคอเดียนะฮะบอกว่าเนี่ยเราต้องให้การคุ้มกันฮูดี้นะจะเอาฮูดี้มาเป็นพยานนะฮะแล้วก็รับคำให้การของเธอนะฮะแล้วเราก็จะปลอดภัยคอเดียก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าโกหกกูนะเป็นญาตินะฮะมึงหนีพลาดหลายรอบแล้วนะเป็นยากระบวนฮูดี้ก็เป็นแก๊งหนึ่งนะที่พร้อมจะเปิดโปงเหมือนกันฮูดี้เนี่ยทำธุรกิจนี้มาเกือบ30ปีนะเธอรู้เรื่องพวกกาลีนี่เป็นอย่างดีนะเราได้เธอมาเป็นพวกเนี่ยรับรองเราทำงานได้ง่ายขึ้นแน่นอนตอนนี้เนี่ยเราตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะเราไม่มีอำนาจอะไรที่ไปต่อรองแล้วนะฮะเรารับปากไม่ได้ว่าจะสามารถคุ้มครองเธอได้นะและดูเหมือนว่าจะมีใครในนี้เนี่ยไม่อยากให้เราเนี่ยไปยุ่งกับแก๊งกาลีและเราก็ไม่สามารถแตะแก๊งกาลีนี้ได้นะแต่ฉันเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะทำให้เราเนี่ยจับแก๊งกาลีได้แต่เป็นย่านะนาต้องจัดการเรื่องนี้เงียบๆนะอย่าบอกใครเพราะว่าในตึกนี้เนี่ยมีคนที่ไม่ชอบให้เราทำเรื่องนี้แน่นอนว่าน่าจะเป็นบิลนะผมบอกไปเลยนะถ้าไม่ได้ดูหนังเนี่ยมันจะอธิบายยากนะเพราะว่ามันมีการเมืองภายในองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะในระหว่างนั้นเองนะฮะบิลก็เดินเข้ามาเจอกับเป็นย่านะบิลก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเป็นย่าก็ได้แค่มองหน้านะก็ต้องอธิบายก่อนนะความสัมพันธ์ระหว่างบิลกับพวกแก๊งแล้วก็มันก็จะมีความสัมพันธ์กับแก๊งกาลีด้วยนะฮะซึ่งบิลเนี่ยไม่อยากไปแตะไปตรงนั้นเหตุผลเนี่ยมันจะเฉลยในนาคอซีซั่น3นะฮะเดี๋ยวผมยังไม่อยากบอกตอนนี้ก็ฟังไปก่อนแล้วกันตัดกลับมาที่พาโบนะฮะก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะครับสร้างคอกวัวเสร็จก็เลี้ยงวัวนะไปนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตไปวันๆก็พาโบก็กำลังผูกพ่อเขาก็เลยมาช่วยนะฮะพาโบก็มานั่งดูทีวีนะฮะก็ในโทรทัศน์ก็ประกาศค่าหัวของเขา14ล้านเปโซก็ใครก็ตามที่นั้นก็ให้โทรหาเบอร์นี้นะฮะชีวิตก็ผ่านไปแบบวันต่อวันเหมือนไม่รู้จุดหมายนะไม่รู้ว่าอยู่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างนั้นเองนะฮะก็พักเที่ยงนะพาโบก็มานั่งกินข้าวกับพ่อนะเขาก็พูดบอกว่านะฮะเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบที่นี่มากเลยถ้าเรื่องนี้จบไปเนี่ยผมจะมาซื้อที่ข้างๆพ่อแล้วก็เอาลูกๆผมมาอยู่ด้วยอะไรแต่พ่อเนี่ยก็เหมือนแบบนิ่งเงียบนะฮะไม่อยากพูดอะไรกับพาโบมากและอยู่ดีพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องทำรั้วให้เสร็จนะฮะเหมือนไม่รับรู้สิ่งที่ปาโบอยากบอกตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะเรื่องขึ้นความถี่นะฮะที่จะไปจับตัวเอสโคบาร์ที่เอสโคบาร์ใช้อยู่เนี่ยผู้พันเบนิสก็มาประชุมนะก็ถามลูกตัวเองนะฮะว่าสามารถยืนยันได้ไหมว่าเป็นเสียงเอสโคบาร์นะก็ลูกก็บอกว่ายังยืนยันไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยอะไรอย่างงี้ง่ายๆว่านะฮะขึ้นความถี่เนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะจนกว่าพาโบเนี่ยจะออกมาจากป่านั่นนะแล้วก็ติดต่อได้จริงตัดกลับมาที่พ่อของพาโบนะฮะก็กำลังจะฆ่าหมูปาโบก็เดินมาหาพ่อลูกคู่นี้เหมือนความสัมพันธ์จะไม่ดีเท่าไหร่ปาโบก็มาเลยมาถามนะฮะทำไมพ่อไม่ตอบผมนะฮะตอนที่ผมบอกว่าผมจะพาครอบครัวมาอยู่ที่นี่พ่อปาโบก็เลยบอกว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายปาโบก็เลยสวนนะครับว่าตอนนี้พ่อใส่ใจมากแล้วใช่ไหมพ่อปาโบก็เลยโอเคก็เรื่องก็เป็นความคิดที่ดีนี่ที่จะเอาลูกมาอยู่ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยมึงมาช่วยกูวางถังลงตรงนี้หน่อยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยปาโบมึงจับหมูไว้ด้วยนะฮะพ่อปาโบก็แทงมีดเข้าไปในหมูนะเลือดก็พุ่งกระฉูดปาโบก็เลยบอกว่าพูดต่ะเพราะว่าเลือดของหมูเนี่ยพุ่งไปใส่เสื้อของเขานะฮะพ่อก็เลยบอกว่าขำนะที่แกไม่ชอบเลือดแต่แปลกจริงๆนะปาโบก็ว่าเฮ้ยพ่ออยากพูดอะไรกันแน่นะปาโบมึงก็เลยบอกว่าพ่อรู้อะไรไหมพ่อเนี่ยไม่รู้หาอะไรเลยว่าผมคือใครพ่อเขาเลยบอกสวนขึ้นว่ากูรู้ดีว่ามึงคือใครพ่อรู้ไหมว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกรู้ไหมประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยรู้ว่าผมคือใครผมเคยได้รับเลือกให้เป็นส.ส.ของประเทศนี้ด้วยนามสกุลของพ่อเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็เพราะสิ่งที่ผมทำแล้วตัวพ่อล่ะตอนนี้เป็นยังไงแล้วพ่อเป็นยังไงพาโบก็ระเบิดอารมณ์ใส่ชายแก่ผู้โง่เขลาอยู่อย่างเดียวดายในฟาร์มเฮงซวยนี่ไม่รู้จักกระทั่งแม้แต่หลานของตัวเองไม่มีรูปหลานแม้แต่รูปเดียวในที่นี่พาโบก็เลยบอกว่าตอนนี้บอกมาพ่อคิดยังไงกับผมพ่อเขาก็เลยสวนว่าใครจะไปสนว่ากูจะคิดยังไงกับมึงแต่พาโบว่าผมสนมันสำคัญกับผมพ่อเขาก็เลยพูดมาว่าแกอยากมาใช้ชีวิตอยู่บนฟาร์มนี้กับลูกเมียแกแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกพาโบเพราะมึงเลือกชีวิตของมึงแล้วรับผิดชอบหน่อยแกอยากให้ฉันบอกเลยว่าฉันคิดยังไงกับแก
ฉันรู้สึกอับอายฉันคิดว่าแกเป็นฆาตกรแกทำหัวใจของฉันสลายปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะก็พาร์ทนี้ที่ผมลากยาวๆเนี่ยนะก็อยากให้เห็นนะซีนอารมณ์นี้มันเป็นซีนที่เด็ดมากนะพาโบก็ได้เรียนรู้แล้วฮะว่าเขาจะต้องทำอะไรต่อไปนะฮะดีก็หมกมุ่นอยู่ในฟาร์มแห่งนี้เขาก็มองดูรูปพ่อตัวเองกับตัวเองตอนที่เป็นเด็กเขาก็บอกลิมอนว่าลิมอนถามจริงเหอะมึงชอบที่นี่ไหมนะชอบครับนายมันเงียบดีเงียบสงบดีก็เลยบอกนี่ลิมอนมึงคุกเข่าสิก็บอกว่าเนี่ยห่างจากนี่ไปประมาณ2โลนะมันจะมีต้นไม้ใหญ่นะให้มึงไปขุดดินตรงนั้นนะฮะแล้วก็จะมีเงินอยู่นะฮะตัดกลับมาที่ตาต้านะตาต้าเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าเขากำลังคุยกับอัยการอัยการก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้คุณลำบากแล้วนะและทางสำนักงานอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่คุ้มครองคุณแล้วนะเขาก็จะปล่อยคุณไปแล้วแล้วตาต้าก็พูดถึงเรื่องที่ลี้ภัยนะแต่ทางอัยการก็ช่วยไม่ได้และอัยการเขาก็บอกว่าทางเดียวที่คุณจะหลุดพ้นไปจากเรื่องนี้คุณโทรไปบอกให้สามีคุณนะยอมจำนนซะคุณทำอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วแหละตัดกลับมาที่ลิมอนนะก็กำลังขุดดินอยู่ลิมอนก็ขุดดินนะปรากฏว่าเงินที่เจอเนี่ยมันเน่าไปแล้วนะฮะเพราะพวกกินหรือว่าอะไรเพราะน่าจะฝังมานานตัดกลับมาที่มาริซานะก็กำลังเอาลูกเข้ามาในบ้านปรากฏว่ามาริซาก็เหมือนรู้สึกว่ามีคนอยู่ในบ้านเขาก็เดินเข้าไปดูนะปรากฏว่าเจอลิมอนนะฮะกำลังค้นหาของอยู่ไม่รู้ว่าลิมอนมาจากไหนนะลิมอนเนี่ยเป็นชื่อแฝงนะฮะแต่ชื่อของจริงของเขาชื่อจอนมาริซาก็เลยถามว่าจอนนายมาทำอะไรที่นี่อย่างเงี้ยจอนก็เลยมาถามเอาเงินนะที่เคยให้นะฮะจอนอยากได้แต่มาริซาก็ไม่ยอมมาริซาก็เลยบอกว่านายทำชีวิตฉันพังพินาศแล้วยังจะมาเอาเงินกับฉันอีกเหรอเมริซาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันขอวางลูกในเปก่อนปรากฏว่าจอนเนี่ยจับสัญญาณได้นะฮะรู้ว่าเมริซาได้ซ่อนอะไรไว้ที่นั่นเขาก็ดึงที่นอนออกมาก็ปรากฏว่าเจอเงินในกระเป๋านะฮะแต่เงินนั้นก็มีน้อยนะแค่ 6,000 เหรียญไอ้จอนก็จะเอาไปมาริซาก็เลยไม่ยอมนะครับบอกว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราแล้วนะเราเหลือมันอยู่แค่นั้นจอนก็เลยบอกว่าโกหกนางสารเลวมาริซาก็เลยด่าว่าปูตานะฮะไอ้เลวไอ้สารเลวมาริซาก็เลยบอกว่าฉันน่าจะแจ้งตำรวจจับแกซะแกมันเป็นคนเลวไม่ช้าหรือเร็วนะเขาก็ต้องจับแกได้ลิมอนก็เลยโมโหนะฮะควักปืนออกมาถามว่าพูดว่าไงนะมึงพูดว่าอะไรก็บอกว่าฉันอาจจะแจ้งตำรวจนะแล้วทำไมฉันจะไม่บอกล่ะจอนก็ปืนจ่อเข้ามาที่หน้าอกของมาริซามาริซาก็เลยพูดว่าตอนนี้เป็นนักฆ่าแล้วเหรอเหมือนวิลลี่บุรุษของแกเหรอเนี่ยเหมือนไอเอสโคบาร์เหรออ่ามาริซาก็ถมน้ำลายใส่ปืนมาริซาก็บอกว่าจอนมึงเป็นบ้าอะไรกูรู้จักมึงดีนะฮะแล้วมาริซาก็เอามือไปปัดปืนนะฮะปรากฏว่าปืนก็ดังป่องนะทะลุอกมาริซาโอ้โหตายทันทีครับต่อหน้าลูกน้อยนะฮะน่าสงสารมากจอนก็เลยจับเงินจำนวนหนึ่งนะฮะปาใส่มาริซานะฮะมาริซาก็จบบทในนาคอสซีซั่น2แล้วจอนก็กลับบ้านไปนะฮะพร้อมกับเงินที่เอามาจากเมลิซ่าก็กลับมาถึงก็มารายงานปาโบนะฮะบอกว่าผมทำตามที่นายสั่งแล้วนะแต่ปรากฏว่าเงินเนี่ยมันเน่านะฮะแต่ผมได้เงินที่ใช้ได้อยู่จำนวนประมาณ 6,000 เหรียญอ้าวตัดกลับมาที่ฮูดี้นะฮูดี้เนี่ยเหมือนฮูดี้ก็กำลังลี้ภัยไปที่ DEA นะฮะซึ่งเป็นย่าเนี่ยกำลังรออยู่ปรากฏว่าดอนเบอร์น่าเนี่ยก็ขี่รถมารับนะฮะบอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วฮูดี้ไปกันเถอะแต่ปรากฏว่าเบอร์น่าเนี่ยนะบอกว่าผมเนี่ยช่วยคุณไม่ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยปกป้องคนปากโป้งไม่ได้นะยิ่งคุณจะไปดึง DA เข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยผมรับไม่ได้อย่างแรงเลยคุณจะต้องไปจากที่นี่นะฮะไม่งั้นผมก็จะส่งคุณให้พวกกาสตายานะคุณเลือกเอานะฮะว่าจะไปหรือว่าจะตายก็เหมือนเบอร์หน้านี้ก็หาทางออกให้ฮูดี้นะฮะว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่ปล่อยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยยังไงฮูดี้ก็จะต้องถูกฆ่าตายเพราะว่าฮูดี้ก็เลือกที่จะไปอยู่กับทาง DA เพราะว่าพวกนี้เขาก็ต้องการทำธุรกิจต่อไปนะฮะฮูดี้ก็เลยถามว่าเขาให้เงินนายเท่าไหร่นะเบอร์หน้าก็เลยบอกว่ามันไม่สำคัญตอนนี้ผมต้องการทำธุรกิจในเมืองของผมจูดี้ก็เลยถามเบอร์นาว่านะฮะฉันจะต้องไปที่ไหนนะฮะแต่เบอร์นาบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกไปเถอะเลยจะกลับมาที่โคลัมเบียอีกจูดี้ก็แบบมองหน้าแล้วก็แบบก่อนกำลังเดินขึ้นเครื่องบินนะฮะเบอร์นาก็เลยบอกว่าฐานะคุณเนี่ยยังคงเป็นหนอนบอนไซอยู่แต่เป็นของ CIA แทน DEA นะอันนี้ก็น่าจะหมายความว่านะฮะไปเกี่ยวกับในโครงการของ CIA นะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับบิลนั่นแหละในบทบาทของฮูดี้เนี่ยก็จะตัดจบถึงตอนนี้เลยตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะกำลังรอฮูดี้อยู่ปรากฏว่าหันก็เหมือนฮูดี้จะไม่มาแล้วนะฮะก็เลยเดินมาหาห้องของคอเดียนะปรากฏว่าบิลนั่งอยู่ก็เลยถามว่าเป็นยังไงทุกอย่างโอเคไหมนะเป็นยากเลยถามว่าเมซิน่าอยู่ไหนบิลบอกว่าไปแล้วถูกมอบหมายงานใหม่กำลังจะกลับบ้านแล้วก็อาจจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือนะฮะตามจับแหลบยาบ้าในอินเดียนาโพลิสก็คือน่าจะกลับไปอยู่อเมริกาแล้วนะแล้วฮูดี้ล่ะนะฮะเขาก็บอกว่าฮูดี้เนี่ยมีสัมภาษณ์กับไมอามี่ฮารัสซึ่งผมไม่แน่ใจนะเป็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์หรือเปล่านะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเธอจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดีเอบางรายกับลอสโลเปสเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าซึ่งก็เป็นการขู่เป็นย่านะฮะว่ามึงซวยแน่ข้อมูลมึงจะโดนเปิดโปงแน่แต่ที่แน่ๆผมบอกได้เลยว่าฮูดี้จะไม่พูดอะไรที่ถึงเกี่ยวกับ CIA แน่นอนเขาก็เลยบอกว่าคุณไม่น่ามาล้ำเส้นผมเลยพวกกาลีก็เหมือนกันใช่ไหมเขาก็รอดตัวไปสินะลองถามจริงเหอะเขาจ่ายค่าคุ้มครองคุณเท่าไหร่คุณถึงรอดตัวได้เนี่ยบิลก็เลยบอกว่าจ่ายฉันเหรอไม่ได้จ่ายเลยกูจะบอกให้อะไรนะเป็นย่านะฮะมันอาจจะทำให้รู้สึกดีขึ้นอยากจะบอกว่าสักวันหนึ่งเราจะจัดการกับพวกเขาแต่ไม่ใช่วิธีของคุณ
เทียบกับทุกอย่างที่คุณรู้คุณเห็นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยไร้เดียงสาอย่างไม่น่าเชื่อนะเอาเถอะผมสนุกกับเรื่องนี้ผมอยากบอกเลยว่านะฮะท่านทูตเนี่ยอยากจะเจอคุณนะมันเกี่ยวข้องกับไมอามีฮารัตที่กำลังจะออกตอนนี้แหละเอาหนังสือเดินทางมาด้วยนะผมว่าคุณคงได้กลับบ้านแล้วล่ะอย่าบอกคนอื่นนะว่าผมบอกคุณนะฮะจุดจบของเป็นย่าก็มาแล้วนะฮะก็จะสรุปให้อีกทีนึงนะฮะเป็นย่าเนี่ยโดนถอนวีซ่านะฮะแล้วก็ต้องออกไปจากโคลอมเบียนะฮะเพราะว่าโดนฮูดี้เนี่ยพูดถึงเกี่ยวข้องกับ Lost Pepes ตัดกลับมาที่ Pablo นะก็ขับรถออกไปจากฟาร์มของพ่อเขาเองและเงินที่เหลือ 6,000 เหรียญนั้น Pablo เขาก็ได้เอาให้พ่อของเขาและ Pablo ก็กลับมาที่เมดิยีนอีกครั้งแล้วก็มองว่านะเมดิยีนที่รักผมกลับมาหาคุณแล้วแล้วเขาก็ใช้วิทยุแล้วก็บอกว่าตาต้าได้ยินผมไหมปาโบเหรอคะผมเองที่รักในที่สุดฉันก็ได้คุยกับคุณฉันคิดถึงคุณเหลือเกินคุณไปอยู่ไหนมาคะปาโบผมต้องทำอะไรบางอย่างที่สำคัญมากแต่ผมกลับมาแล้วนะที่รักผมกลับมาถึงบ้านแล้วอ่ะโอเคนะฮะจบตอนที่9พรุ่งนี้คือตอนสุดท้ายของซีซั่นจะสนุกแค่ไหนก็มาลองติดตามชมกันละกัน